เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 17:05 น.ปิดหีบเลือกตั้งอบจ.ทั่วประเทศแล้วเจ้าหน้าที่เริ่มนับคะแนนจะแล้วเสร็จหน้าหน่วยประมาณ 20:00 น.คาดทราบผลอย่างไม่เป็นทางการไม่เกิน 24:00 น. 17:23 น.โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมด่วนวางแผนรับมือโควิดเข้ม10จังหวัดติดชายแดนพร้อมสั่งทุกหน่วยในสังกัดงดจัดงานปีใหม่17:39 น.ธนาคารกสิกรไทยคาดค่าบาทสัปดาห์หน้ากรอบ29.60 บาทถึง30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐขณะบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคาดหุ้นสัปดาห์หน้ามีแนวต้าน 1,490 และ 1,500 จุดติดตามประชุมกนง.ตัวเลขส่งออกเดือนพฤศจิกายนโควิด-19 ทั้งในและต่างประเทศล่าสุด 17:50 น.ประธานหอการค้าไทยชี้พบผู้ติดเชื้อจังหวัดสมุทรสาครยังไม่กระทบเศรษฐกิจภาพรวมจับตาการแก้ปัญหาระยะสั้นใกล้ชิดเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup